สวัสดีครับพบกับผมซีโร่แมน V2 อีกเช่นเคยนะครับปกติอนิเมะที่เราดูทั่วไปทุกวันนี้พระเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีชอบช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอแต่ทว่ามันจะมีอนิเมะบางเรื่องที่พระเอกเนี่ยไม่ใช่คนดีเสมอไปแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำ7อนิเมะพระเอกสายดาร์กแล้วก็มาเริ่มกันเลยกับตัวละครแรกลูรูธฟีวิเทเนียจากโคดกิอัสอนิเมะในดวงใจของใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยโดยเรื่องนี้จะกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นที่ถูกอาณาจักรบิทาเนียเข้าโจมตีแล้วยึดครองประเทศทำให้ประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรบิทาเนียและชาวญี่ปุ่นทุกคนจะต้องถูกชาวบิทาเนียกดขี่ข่มเหงโดยเรื่องราวจะกล่าวถึงเด็กหนุ่มมัธยมปลายลูรูธนักเรียนผู้มีสมองอันปราดเปรื่องชาญฉลาดที่มีความสามารถในเรื่องการวางแผนและวางกลยุทธ์การต่อสู้โดยความจริงแล้วเขานั้นก็เคยเป็นหนึ่งในราชวงศ์ของอาณาจักรบิทาเนียแต่ทว่าเขากับน้องสาวของเขานั้นถูกคนในราชวงศ์นั้นขับไล่ออกมาทำให้เขานั้นต้องมาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างยากลำบากด้วยเหตุนี้ทำให้ลูรูธเนี่ยมีความแค้นต่อบิทาเนียและมีอารมณ์การที่จะช่องชิงทุกอย่างที่ควรจะเป็นของเขากลับคืนมาจนวันหนึ่งเขานั้นได้บังเอิญเจอหญิงสาวปริศนาที่ชื่อว่าซีทูและได้รับพลังอำนาจมหัศจรรย์มาจากเธอโดยพลังที่ว่านั้นก็คือโคจิอัตพลังที่สามารถสั่งให้ใครทำอะไรก็ได้ตามใจโดยขอให้คนคนนั้นสบตากับเขาและเมื่อพระเอกเขาได้พลังมาทำให้เขานั้นตั้งใจจะล้มล้างก่อการปฏิวัติต่อบิทาเนียขึ้นโดยสำหรับตัวลูรูธเองเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์การแรงกล้าและเป็นซิตคอนตัวพ่อโดยถ้าเป็นเรื่องทำเพื่อผลประโยชน์ของน้องสาวมันแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรมันก็จะทำหมดถ้าเพื่อช่วยทำให้น้องสาวมันมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะต้องให้คนร้อยคนเสียสละชีวิตเพื่อมันก็จะทำคือพระเอกเนี่ยมันจะมองเพื่อนคนอื่นเป็นแค่เบี้ยหมากตัวนึงในการเดินเกมคล้ายๆหมากรุกหมากตัวไหนใช้ไม่ได้มันก็จะโยนทิ้งโดยไม่สนใจใยดีแถมมันเนี่ยยังหักอกสาวๆที่น่ารักหลายคนในเรื่องอีกดูดิจิตใจมันทำด้วยอะไรแต่ในความแบดบอยของเจ้าลูรูธเนี่ยมันก็ทำให้ตัวละครของมันดูเท่ขึ้นนี่สินะที่เขาบอกว่าผู้หญิงมักจะชอบผู้ชายแบดบอยแล้วก็มาต่อกันเลยกับเรื่องที่2ยังอามิไลจากเรื่องเดธโน้ตเมื่อกฎหมายไม่สามารถเอาผิดพวกคนชั่วได้อุดมการณ์และความยุติธรรมเป็นแค่สิ่งที่พูดปากเปล่าจับต้องไม่ได้ในโลกที่อำนาจเงินมาอยู่เหนือทุกสิ่งจนในวันหนึ่งคุณนั้นบังเอิญได้เจอกับสมุดโน้ตมรณะที่สามารถเขียนสั่งให้ใครตายก็ได้คุณจะทำอย่างไรเรื่องเราจะกล่าวถึงเด็กหนุ่มยากามิไลเด็กหนุ่มผู้มีสมองอัญชันฉลาดสอบได้อันดับหนึ่งของประเทศเขานั้นมีอารมณ์การที่อยากจะให้โลกใบนี้มีแต่ความยุติธรรมหมดสิ้นพวกคนชั่วพวกคนเลววันหนึ่งเขาได้บังเอิญเจอกับสมุดโน้ตมรณะและพอเขาได้รู้ว่าสมุดโน้ตอันนี้เป็นของจริงที่สามารถเขียนสั่งให้ใครตายก็ได้ตามใจโดยขอแค่รู้ชื่อกับหน้าตาและเมื่อไลท์เขาได้พลังอำนาจที่เปรียบเสมือนกับพระเจ้ามาเขาจึงเริ่มลงมือตั้งใจจะฆ่าคนชั่วที่กฎหมายไม่สามารถเอาผิดพวกมันได้ให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้และเขาก็ตั้งใจจะสร้างโลกใบใหม่ที่มีแต่คนดีๆและคนที่เชื่อฟังเขาโดยอนิเมะเรื่องนี้ผมต้องขอยกให้เป็นอนิเมะที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าไอเนี่ยเป็นพระเอกที่ฉลาดที่สุดตั้งแต่ที่ผมดูอนิเมะมาเลยคือที่ผมดูเรื่องอื่นเนี่ยพระเอกมันก็ฉลาดนะแต่ผมดูแล้วรู้สึกไม่ว้าวเหมือนพระเอกเรื่องนี้คือพระเอกเรื่องนี้เนี่ยแม่งฉลาดจัดวางแผนซ้อนแผนซ้อนแล้วซ้อนอีก 4-5 ขั้นตอนแถมคู่ปรับอย่างแอลเนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันสู้กันสูสีเฉือนเหลี่ยมเฉือนคมกันอย่างสนุกมากคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าพระเอกก็คือแอลก็ได้เหมือนกันเพราะว่าแอลอยู่ฝ่ายตำรวจและพยายามไล่จับไลท์ที่เป็นคนร้ายหรือบางคนเนี่ยก็มองว่าไลท์นี่แหละพระเอกเป็นฝ่ายที่ทำถูกแล้วไอ้พวกคนชั่วน่ะมันไม่มีทางสำนึกกลายเป็นคนดีได้ฆ่ามันไปให้หมดก็จบคือมันก็ตัดสินยากนะว่าอุดมการณ์ของใครถูกหรือผิดแต่ที่การกระทำของไลท์มันออกแนวดาร์กเนี่ยก็เพราะว่าหลังจากที่มันได้อำนาจมาแล้วมันก็เหมือนจะหลงระเริงกับอำนาจเรียกได้ว่าถ้าใครไม่เห็นด้วยหรือมาขวางทางมันเนี่ยมันก็จะกำจัดให้หมดไม่สนว่าจะเป็นคนดีหรือคนเลวหรือต่อให้ต้องฆ่าใครสักคนเพื่อที่มันจะมีชีวิตรอดเนี่ยมันก็ทำแล้วมันก็แย่ตรงที่หลอกใช้ความรักของผู้หญิงที่ชอบมันสุดหัวใจเนี่ยแหละเลยทำให้มันดูเลวในสายตาผมและสำหรับทุกท่านที่เคยดูหรอครับคิดว่าอุดมการณ์ของไลท์หรือแอลเป็นสิ่งที่ถูกต้องกันแล้วก็มาต่อกันเลยกับตัวละครที่3อายาโนะโคจิคิโยทากะจากเรื่องห้องเรียนยอดนิยมเรื่องนี้จะกล่าวถึงพระเอกที่ดูสายตาเย็นชาเฉยแฉะไม่มีกระติกกระจายจะทำอะไรสักอย่างโดยวันหนึ่งเขานั้นก็ได้ย้ายเข้าโรงเรียนที่มีการจัดห้องเป็น ABCD ก็เหมือนโรงเรียนทั่วไปที่มีห้องคิงนั่นแหละนักเรียนที่เรียนอย่างเก่งก็จะถูกจับมารวมกันในห้องแรกๆส่วนพวกที่เรียนไม่เก่งก็จะไปอยู่ห้องซีกับห้องดีและในโรงเรียนนี้ก็จะมีการให้พอยต์ที่สามารถเอาไปซื้อของกินของใช้ภายในโรงเรียนได้ซึ่งแต่ละห้องก็จะได้พอยต์ตามผลการประเมินผลงานของแต่ละห้องสำหรับพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยภายนอกก็จะดูดีดูเหมือนว่าจะคอยใส่ใจชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเอกมันก็มองคนอื่นเป็นแค่เครื่องมือที่มีไว้ให้มันใช้ก็แค่เท่านั้นเองแล้วก็มาต่อกับเรื่องที่4เอมิยะคิริซึงุจากเฟสซีโร่อีกหนึ่งพระเอกที่รักความยุติธรรมเอามากๆ
ถึงขนาดที่จะกล้าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้โลกที่สองมุมนี้ดีขึ้นโดยเฟสซิโร่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมการแย่งชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าผู้ชนะสามารถขอพรอะไรก็ได้ให้เป็นจริงตามที่ปรารถนาโดยการแย่งชิงนั้นก็จะมีจอมเวททั้ง7อัญเชิญเซอร์แวนต์หรือข้ารับใช้ที่เป็นวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงในอดีตมาต่อสู้กันเพื่อหาผู้ชนะที่จะได้ครอบครองจอกศักดิ์สิทธิ์ไปโดยนิสัยส่วนตัวของพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เย็นชารักความยุติธรรมไม่ค่อยชอบสุงสิงกับคนอื่นเป็นคนที่มีความคิดเข้าใจยากโดยเขาเนี่ยยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกหักหลังเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาโดยเฉพาะฉากนี้เนี่ยสุดๆจริงๆถ้าใครอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไปหาดูกันนะครับแล้วก็มาต่อกันเลยกับตัวละครที่5กับฮาจิเมะจากเรื่องอาชีพกระจอกแล้วทำไมยังไงข้าก็เทพเรื่องนี้น่าจะเป็นพระเอกต่างโลกไม่กี่เรื่องที่แม่งข้ามโลกมาแล้วมีฝีมือกากช่วงแรกๆอีกทางพระเอกเนี่ยยังน่าสงสารข้ามโลกมาทั้งทีกากแล้วยังไม่พอยังโดนเพื่อนในห้องหลอกหักหลังจนเกือบตายอีกแต่อีกด้านก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะนั่นมันทำให้พระเอกเนี่ยโตขึ้นรวมถึงโหดขึ้นด้วยก็ไม่แปลกหรอกโดนเพื่อนจะหลอกฆ่าซะขนาดนั้นเป็นใครใครก็ต้องแขนต้องการจะเอาคืนทั้งนั้นนับว่าเป็นพระเอกอีกคนที่ตกลงสู่ด้านมืดแล้วก็มาต่อกันเลยกับตัวละครที่6ไออูสโกจากเรื่อง Overlord มาที่เรื่องนี้เราก็ยังอยู่กับอนิเมะแนวต่างโลกอีกเช่นเคยโดยเรื่องนี้พระเอกเนี่ยมันก็ได้เล่นเกมนึงที่ชื่อว่าอิกดาซิลจนวันหนึ่งเกมนี้นั้นเลิกคิดไปคนก็เลิกเล่นกันไปหมดรวมถึงกิลของพระเอกจนสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่พระเอกคนเดียวแล้วอยู่ๆเกมมันก็แปลกๆไปเมื่อพระเอกนั้นไม่สามารถออกจากเกมได้และต้องคอยดูแลปกป้องสั่งการบริหารกิลของเขาโดยมีพวก NPC คอยช่วยเหลือสืบข้อมูลว่าที่จริงโลกนี้มันคืออะไรกันแน่คือเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกๆพระเอกมันก็ยังเป็นมิตรดีอยู่เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยมันต้องการสืบข้อมูลจากประชาชนโลกนี้ทำให้มันเนี่ยแกล้งทำดีกับคนอื่นหลอกให้ตายใจหลังจากที่มันได้ข้อมูลมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็เริ่มทำการยึดครองอำนาจและเริ่มฆ่าคนด้วยวิธีที่โหดร้ายเลือดเย็นสุดๆน่ากลัวสุดๆทั้งโดนแมลงกินโดนตัวดำๆอะไรไม่รู้เหยียบและลูกน้องแต่ละคนของพระเอกเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาเป็นทั้งแวมไพร์บ้างแมลงบ้างสลามบ้างแต่ละตัวฆ่าคนโหดๆกันทั้งนั้นและพระเอกก็เช่นกันซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าพระเอกเนี่ยมีร่างกายเป็นโครงกระดูกหรือเป็นอันเดดหรืออธิบายง่ายๆว่าไม่มีหัวใจไม่มีความรู้สึกทำให้เขาเนี่ยสามารถฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นสุดๆโหดสัตว์รัสเซียเลยแล้วก็มาต่อกับตัวละครสุดท้ายตัวละครที่7แน่นอนครับว่าต้องเป็นตัวนี้เคียจากการล้างแค้นของผู้กล้าสายฮิวหลายๆคนเนี่ยก็คงจะได้ยินกิตติมศักดิ์วีรกรรมที่ตัวละครตัวนี้ทำไว้กันใช่ไหมครับเรื่องราวมันมีอยู่ว่าไอ้พระเอกของเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกมันก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแต่แล้ววันหนึ่งมันนั้นก็ได้ถูกหลอกถูกหักหลังให้เป็นหนูทดลองยาและถูกทรมานต่างๆนานาจนเขาสาบานว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะกลับมาล้างแค้นเจ้าพวกนี้และวันนั้นก็มาถึงเมื่อพระเอกนั้นบังเอิญได้พลังที่สามารถย้อนเวลาได้และสามารถย้อนกลับไปแก้แค้นคนที่ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพนี้ได้ซึ่งไอคนส่วนมากที่ทำเรื่องเลวกับพระเอกไว้เนี่ยมันก็ได้เป็นผู้หญิงไงและทุกท่านก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าแก้แค้นผู้หญิงยังไงถึงจะสะใจแล้วก็นั่นล่ะครับพระเอกเนี่ยมันจึงเริ่มแก้แค้นวางแผนหลอกบรรดาคนที่เคยทรมานมันและแกล้งมันเนี่ยจับใส่เรียงตัวเอาสลองดังลั่นเลยแล้วพระเอกเนี่ยมันก็จัดหนักจัดเต็มจนศัตรูทุกคนของพระเอกเนี่ยต้องร้องลั่นเสียงดังขอชีวิตกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นที่โหดสุดๆเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาดูกันได้นะครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7ตัวละครพระเอกสายดาร์กเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านถ้าทุกท่านอยากให้ผมแนะนำอนิเมะแนวไหนก็เสนอมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมน V2 ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ